กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแม่นางรถนะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606ไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้ช้าๆนะครับจังหวะมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะครับเอาสิ่งดีๆมานำเสนอแล้วก็ท่านก็บริโภคไปแล้วก็ส่งเอฟเอเข้ามาเอฟเอของท่านเนี่ยดูในส่วนที่เราสามารถจะตอบในเรื่องราวที่ท่านอยากทราบแล้วที่อื่นตอบไม่ได้หรือที่อื่นตอบได้แล้วอยากได้คำถามที่กระจ่างมากกว่านั้นส่งกันเข้ามานะครับอย่าช้าเลยครับค่ะแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS นะคะก็มีโอกาสลุ้นด้วยนะวันนี้5ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพิลาภนะคะซึ่งต้องบอกผ่านพิธีกรรมมาแล้วทั้งพิธีไหว้ครูก็ตามแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์อยากจะมีโอกาสได้รับไปก็รีบกด SMS มากันแล้วกันที่4221606แต่ตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่คุณคุณโสรตรีค่ะครับเลขทะเบียนรถ8131โชคลาภการงานการเงินคุ้มมากสิมีครูมันดอมมาเรื่อยๆนะครับโชคลาภมีไหมนะครับไม่มีเหมือนเดิมนะครับงานเขาว่าจะเข้ามาแต่ช่วงนี้ก็หายไปช่วงหนึ่งอย่าเพิ่งท้อนะฮะท้อเนี่ยจะทำให้ถอยฉะนั้นในส่วนที่เว้นช่วงแค่สัปดาห์2สัปดาห์เดี๋ยวเงินก็จะคล่องตัวโดยเฉพาะงานกำลังเข้ามาแต่ว่างานมา2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นงานเล็กกับงานใหญ่ที่ต่อเนื่องได้ฉะนั้นแล้วคุณโสรตีนะครับจ้ะเขาใช้คำว่าคิตตี้คิตตี้นั่นแหละฮะคุณคิตตี้นะครับเตรียมตัวได้รับงานใหญ่มาให้ลายเซ็นนะฮะเจอกันบ่อยแล้วใช่ค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะต้นใดต่อเลยครับคุณชาญวิทย์เลขทะเบียนรถ5823ชีวิตช่วงนี้แย่ทุกเรื่องเลยและขอให้ครัวถาสุขภาพแข็งแรงนะคะขณะชีวิตแย่ยังมีน้ำใจกูขอบคุณมากนะครับที่ส่งแรงใจแรงศรัทธาเข้ามาอ่ะมาดูกันช่วงนี้แย่ทุกเรื่องไม่ใช่ฮะเรื่องที่ดีก็มีคุณชาญวิทย์เนี่ยจังหวะจากคนคุณมันพลิกผันแค่นั้นเองแล้วนะฮะเคาะซ้ำกำซัดเวลาทำให้ใครก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดีพอเรารู้สึกงั้นแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจแค่เท่านั้นเองสภาวะทุกเรื่องนะเอาทีละเรื่องมันกำลังจะผ่อนคลายแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นวิธีนะฮะเวลาแรงขับเคลื่อนเรื่องของความทุกข์ใจเข้ามาพยายามเข้าห้องพระเลยปิดประตูให้เงียบนะฮะไม่ต้องปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างแล้วทำใจให้โล่งนะฮะเอาสติเราไปพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นพระจะช่วยเราได้ด้วยสถาธิสติกรรมฐานแล้วปัญญาเนี่ยยิ่งสมาธินิ่งก็ไหลปัญญามันมีทางออกได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยลองฝึกเราเริ่มต้นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องผลที่ดีจะตามมาคุณชันวิทย์สมองจะโป่งทันทีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุภชัยนะคะเลขทะเบียนรถ1285บูชาอะไรดีการงานการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าด้วยความเชื่อนะครับผมก็เชื่อว่านะฮะทุกคนก็มีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาเพื่อเราจะได้นะสร้างกุศลพระบุญนะแล้วก็แผ่อุทิศกุศลนะต่างๆนะครับให้กับพ่อแม่บิดามารดาหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายฉะนั้นการบูชาสักการะขอพรในรถลาเนี่ยแนะนำเลยครับสวดพระคาถาชีบัญชรนะสวดแล้วทำไงต่อก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงก่อนเดินทางแล้วผลพวงก็จะดีแนะนำบูชาพระศรีวรีมหาราชหรือพระสังกัจจายนะในรถนะครับเดี๋ยวมอบให้หนึ่งองค์เป็นพิเศษนะรุ่นนี้เขาว่ารุ่นรวยปลดหนี้นะครับรวยด้วยบารมีนะพระอรหันตผลพระศรีวรีมหาราชหนึ่งองค์เป็นพิเศษครับคุณสุภชัยครับนี่แหละค่ะนะใครส่ง SMS กันมาจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีลุ้นเซอร์ไพรส์กันแบบนี้ก็ได้ใกล้วันไหว้ครูต้องใจดีเยอะๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมชายค่ะทะเบียนรถ7507นะสีบรอนซ์เทาการเงินการงานบูชาอะไรห้อยพระอะไรครับเคารพครูครูสมชายนี่ไอ้คุณสมชายนี่ก็รบครูจริงคือทุกทีเนี่ยบอกเอ่ยถึงคุณสมชายเนี่ยปิติทันทีคือเขาเองเขาส่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถามเรื่องประมาณนี้นะฮะเรื่องเงินเรื่องทองคือบางครั้งเนี่ยเขาก็คิดถึงนั่นแหละฮะบูชาอะไรดีนะครับบูชาสักการะขอพรนะฮะถ้ามีโอกาสให้บูชาหลักเมืองนะด้วยใบสีปากชามคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ดอกบัว9ดอกนะให้บูชาในวันอังคารมีผลดีกับตัวคุณครับนะฮะมีรถมีขูดขีดจราจรด้านท้ายนะขูดขีดเล็กๆนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดมันเกิดแน่ๆนะครับแต่เป็นช่วงสัปดาห์ถัดไปไม่ใช่สัปดาห์หน้านะอีกสัปดาห์หนึ่งประมาณต้นเดือนขออภัยสัปดาห์ปลายเดือนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิภูนะทะเบียนรถ342ควรไหว้แม่นางยังไงดีไม่ใช่นางนะครับมาดูกันการไหว้สักการะขอพรนะครับขอพรพรนี่คืออะไรพรนี่ให้สมความปรารถนาถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้นะด้วยความเชื่อว่าท่านมีเป็นเทพเทวดาที่คุ้มครองให้เรามีสติ
มียังคิดย้ำทำนะครับทำขับรถให้ถูกกฎนั่นแหละนั่นแหละคือการไหว้แว่นนางที่ถูกต้องบางคนด่าไปขับไปก็ไม่ดีนะเทพเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีทั้งพระมีทั้งเทพไปคู่กันอยู่แล้วเราควรจะบอกกล่าวท่านนะด้วยก่อนเดินทางให้มีสติแล้วก็พยายามอย่าบริโภคเหล้าเพราะรถคันนี้ถ้าจะขูดขี่จะเฉียวชนก็เพราะสภาวะกรรมที่ท่านได้ดื่มนะสุรานะแต่ถ้าท่านไม่ดื่มไม่เป็นไรนะฮะนี่ผมพูดถึงแล้วควรจะไหว้สักการะขอพรนะพระนะครับพระที่จะเป็นพระคู่รถคู่บ้านคู่เมืองทำให้คุณเนี่ยผ่านวิกฤตต่างๆได้ดีก็คือพระพุทธินราชนั่นเองเนี่ยฮะองค์เล็กองค์จำลองนะครับหรือพยันก็ได้นะอัคระหรือว่ารูปมีรูปท่านเนี่ยนะเอามาติดไว้หน้ารถสักนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสก็ไปพิษณุโลกหรือว่าวัดไหนที่ก็มีเอาบูชาสักการะขอพรเอาอนะราชนิมนต์ท่านนะฮะมาปฏิฐานหน้ารถในวันศุกร์ดีที่สุดเลยครับพี่ปูกับไรเซนนี้ครับทุกท่านนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการไม่แน่จะได้เป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณทองสุขค่ะเลขทะเบียนรถ2คันเลยคันแรก727คันที่2 4009ครับการงานการเงินอยากได้รถจะได้หรือเปล่าโอ้โหเอาที่คันที่3เลยนะครับนะฮะอ๋อมาดูกัน4009นะครับความเด่นชัดมันอยู่คันนี้727เนี่ยผ่านแล้ว409ความเด่นชัดคือเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับมากกว่า727และถามเรื่องการเงินความรื่นไหลของคุณเนี่ยในสภาวะการนี้นะฮะเริ่มฝืดเคืองช้านิดนึงแต่ว่ารอบเดือนเนี้ยนะคือช่วงประมาณตุลาเนี่ยฝืดเคืองแต่ว่าพอเข้าต้นกฐินนะฮะปลายออกพรรษาต้นกฐินเนี่ยช่วงประมาณวันที่5ไปแล้ว5พฤศจิกาช่วงนั้นการเงินกับการงานคล่องตัวครับลดลาออกปลายปีเนาะนะฮะสีที่ถูกจรวดคุณเป็นสีขาวรอบปีนี้ถ้าเป็นไปได้แล้วเลขมงคลของคุณนะฮะผมมอบให้ละกันนะครับที่จะดีคุณก็คือเลข3และก็เลข5เป็นลัคกี้นัมเบอร์อยู่ในทะเบียนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือ2ตัวยิ่งดีนะครับคุณ2ถูกครับเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไพโรจน์ธารโทครับคุณไพโรจน์ธารโทนะครับกลับมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ทั้งผู้โชคดีวันนี้นะครับลายเซ็นทั้งเลขทะเบียนรถก่อนเลยคุณไพโรจน์ดูคุณไพโรจน์เคยได้ลายเซ็นผมยังครับยังไม่เคยได้เลยครับโอเคฟังนะครับจากลายเซ็นนะฐานล่างนะเน้นหนักเรื่องภาระเลยครับเป็นภาระที่แบกคนอื่นเขาแล้วเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของการให้อย่างมีสติไม่เป็นไรแต่ให้แล้วเนี่ยคนอื่นเสียสตังค์อ่ะคือให้สตินะแต่เสียสตังค์แล้วเป็นคนที่เอาความคิดคนอื่นมาใส่ใจเราเสมอเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดสังเกตนะฮะสองอย่างเป็นมิตรและศัตรูในเวลาเดียวกันคุณระวังเพราะว่าเป็นการพัดพากเรื่องการเงินเพราะว่าฐานล่างเนี่ยแบกภาระเขาครับคุณไพโรจน์ไม่ควรจะใช้ฐานล่างที่หีดหนักเกินไปมีผลเสียกับเรื่องลายเซ็นนี้ครับอ่ะคำถามเรื่องรถคันนี้เป็นไง8805รถเขาดีนะฮะรถเขาดีรถเขาน่าใช้แล้วก็รถจะทำให้คุณไปไหนคุณมั่นใจแต่ระวังนิดเดียวเวลาคนขับอ่ะนะฮะเป็นคนที่ใจร้อนวุ่นวามในการให้บ่อยๆคือให้แล้วเป็นก้อนเป็นกำฉะนั้นรถคันนี้เป็นหนี้ครับฟังนะเป็นหนี้เพราะอะไรเป็นหนี้เพราะชาวบ้านเขาไอ้ตัวเองไม่เท่าไหร่ละแต่พอไปจับไปต้องนะฮะคนอื่นเขาร่วมธุรกิจหรือว่าไปเจรจา8805เนี่ยเป็นคู่เรื่องของธุรกิจแต่ว่าเป็นผลเสียเรื่องของบุคคลนั่นเองแล้วการเดินทางของคุณเนี่ย805ปีนี้นะฮะการเจรจานะฮะเรื่องของบุญกุศลบ่อยขึ้นฉะนั้นปีนี้รับปากรับคำกับวัดใดหรือว่ามีโอกาสได้สร้างกุศลวัดใดไปตามที่เจตนานะครับผลดีจะตามมาคุณจะถูกโยกบอลเงินบอลทองขาวกระดำห้ามใช้แล้วมีปัญหาขัดข้องหมองใจเรื่องความร้อนมีปัญหาเฉี่ยวชนด้านท้ายครับแต่ถ้ารถคันนี้มีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผ่านพ้นได้ดีครับคำถามเชิญจากรถคันนี้ครับเกี่ยวตัวคุณก็ได้เชิญเลยครับครับครับผมอยากจะทราบว่าลายเซ็นที่ผมให้ไปชุดแรกที่ว่าโดนโกงเงินสามแสนนะครับครับโดนโกงเงินสามแสนไอ้เลยรีบเปลี่ยนใช่ไหมครับเห็นครับเซ็นเหมือนอัคราเลยครับเดี๋ยวให้ดูใช่ครับเห็นครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแป๊บนึงท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้กล้องโพสต์กันมาคือเราอะเซ็นแบบไม่มีครูนี่ออกไปแต่ตัวเองมีครูอะคือเซ็นตามอำเภอใจนะฮะไม่ใช่เซ็นเอาอำเภอเมืองนะฮะพอเซ็นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ฐานเนี่ยเหมือนคล้ายๆยันอัคราครูบาอาจารย์ซิกเซ็นลังหอหรือครูบาอาจารย์ที่มีอยู่เหมือนจะได้ใช้แต่เนี่ยเหมือนจะชดใช้สภาวะเจ้ากรรมในเวรเดิมเอาไปครับเหนื่อยแล้วตามยากด้วยนะตามยากนะฮะคุณชื่ออะไรนะฮะครับคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์ผมบอกได้อย่างนึงว่าไอ้ลายเซ็นตรงเนี้ยเวลาเอาไปเซ็นได้ประเภทนักบวชอย่างเดียวนะเขาบอกว่าการกุศลอย่างเดียวสาระกุศลหรือว่าเป็นประธานมูลนิธิผมมาเซ็นไปเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปเซ็นใช้ธุรกิจส่วนตัวเจ๊งกระเจ้าครับนิ่งแล้วเป็นคนที่เจอบ่อยๆไม่ใช่แค่300,000เนี่ย
ยิบย่อยต่างๆนี่มานะฮะผมนับตัวเลขนี่พอสมควรแต่พอเจอก้อนนี้หนักครับเหนื่อยฮะต้องระวังกับเขาเคยเจรจากับคุณไหมคุณพารอดคะคุณเลิกครับไอเนี่ยคนที่เอาไปเนี่ยเคยเจรจาหรือพูดคุยกันไหมฮะเพราะว่าไม่เคยได้เจรจาพูดคุยเพียงแต่ว่าติดต่อผ่านน้องชายแล้วก็ประกอบธุรกิจด้วยกันอ๋อนั่นสิฮะก็คือดูแล้วเนี่ยเขาก็ร้อนนะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอาไปเนี่ยเขาซื่อตรงตลอดแต่จังหวะชีวิตเขานะฮะล้มเหลวทางธุรกิจครับนะฮะไม่คิดว่าจะโกงหรอกแต่จังหวะนะมันเป็นผลประโยชน์ร่วมไงทีนี้ไอ้จะว่าคนใกล้ตัวเรามันก็ต้องว่าได้ไอ้คนไกลตัวเรามองไม่เห็นเนี่ยนึกออกป่ะนะฮะเขาก็ยามนะตีห่างเรื่อยๆทีนี้นานเข้านานเข้าเขาว่ามันรังแตกก็เป็นเนื้อร้ายเหมือนมะเร็งร้ายในเงินนะฮะคืนยากเลยสุดท้ายก็ศูนย์แต่ว่าคนใกล้ตัวเราไม่เจ็บแต่เราเจ็บใช่ครับแล้วโอ้โหเงินก้อนนี้คุณก็จำเป็นด้วยไม่ใช่เงินใช่ครับมันไม่ใช่เงินดอลลาร์ไม่ใช่เงินเยนนะก็เลยเสียเวลาปีนึงครับเนี่ยเจ็บนะครับว่าจะสั่งสมมาพอสมควรเลยแล้วคุยยากด้วยใช่ไหมครับคืนมายากครับใช่ครับทีนี้พอคืนมายากปุ๊บเนี่ยไอเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปพัฒนาธุรกิจก็ไปไม่ได้แล้วแต่ตอนแรกๆตกลงกันยังไงเพราะว่าผมดูแล้วมันทิศทางมันแตกความคิดกันอะนึกออกฮะคือเหมือนมีเอาแนวคิดเนี่ยครับก็ผมไปเหมือนกับว่าไปรับจ้างซื้อข้าวครับช่วงเป็นโครงการเปิดกำลังไปรับจ้างซื้อข้าวครับแล้วก็เขาให้มาเป็นเกียร์เกียร์ละ30 บาทเวียนละ30 บาทครับใช่ครับแล้วทางลงสีเนี่ยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเขาแล้วก็ผมเนี่ยต้องรอเขาให้อีกทีนึงเป็นในหน้าไปนอนอยู่ในบัญชีเขาแล้วก็ตอนนี้ก็จบเลยเป็นคนกลางที่ไก่เกี่ยคือพูดง่ายว่าเขาขันอาสาจะไปติดต่อลงสีคุณอยู่เฉยคุณได้ตังค์พูดง่ายเดี๋ยวนะฮะฮะธุรกิจพวกนี้ก็คือธุรกิจประเภทผ่านมือคนอื่นแต่ตอนแรกๆมันดีไงแต่หลังๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาเงินตัวนี้ไปพัฒนานะธุรกิจเขาที่ไม่ใช่ที่ตกลงกันนะนึกออกป่ะนะเป็นงั้นเลยอ่ะพอไปพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินไม่ตีคืนอ่ะมันมีแต่หลังแต่เป็นหนี้ขึ้นมาพอตามเก็บไม่ได้เขาก็เซโนเลยว่ามันตามไม่ได้จริงๆสุดท้ายเราเอาอะไรก็ไม่ได้เลยข้าวก็ไม่มีหลักฐานอะไรก็ไม่ได้ต้องระวังนะอย่างนี้นะฮะต้องระวังก็ตัดใจแล้วล่ะครับว่าไม่ได้คืนแน่เพียงแต่ว่าสงสัยว่าจะเกิดขึ้นกับลายเซ็นที่ผมใช้นี่หรือเปล่าลายเซ็นส่วนหนึ่งก็มีบทบาทแค่ 10-20% แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ผมไม่บอกให้ 100% นะแต่ว่าลายเซ็นที่ใช้เนี่ยมันเป็นลายเซ็นเหมือนกับว่าเราเซ็นเพื่อระบายทรัพย์ให้เขานะครับมันหายไปตั้งหลายส่วนมันมีแค่ธาตุไฟอย่างเดียวธาตุไฟเนี่ยถ้าลายเซ็นเนี้ยเอาไปบริหารจัดการในเชิงเรื่องของการกุศลสาระกุศลได้แต่ถ้าใช้ประโยชน์เรื่องธุรกิจนะนิติกรรมสัญญาที่บอกว่าลายเซ็นบางอย่างเนี่ยถ้าเซ็นไม่ถูกต้องถูกหลักนะส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่เต็มร้อยเนี่ยมันจะมีบทบาทให้กับเพื่อนเรื่องการเงินแล้วไม่ได้คืนตีคืนยากถ้าเป็นไปได้เลยผมบอกว่าให้เปลี่ยนลายเซ็นนะไอ้ที่ถูกโกงเนี่ยนะฮะเปลี่ยนซะสองอันน่ะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแต่เปลี่ยนแล้วก็ยังเหมือนเดิมปัจจุบันไอ้ที่มีขีดล่างนะที่อาจารย์ดูทีแรกครับอ๋อที่เอาตรงนี้นะครับคุณไพโรจน์นะครับเพื่อจะนะให้มีความคล่องตัวกับลายเซ็นผมก็จะออกแบบให้แล้วคุณไพโรจน์นะเอาไปใช้ใหม่ดีไหมครับลองใช้ใหม่นะใช้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะเอาไปนิติกรรมสัญญาต่างๆเดี๋ยวก็มีอีกแต่แปลกนะได้เสียทรัพย์ก้อนนี้มาเดี๋ยวก้อนใหญ่ก็จะมาใหม่ซึ่งคุณก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมฮะว่าก้อนใหญ่จะมานะมันก็เก็บช้าหน่อยแต่ว่ามันมีมาอีกรอบนึงฉะนั้นเปลี่ยนลายเซ็นผมใหม่ไหมเวลาเอาไปทำนะการกุศลขออภัยเวลาเอาไปทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกุศลเนี่ยเอาไปใช้เลยนะฮะเลิกไปเลยนะฮะลายเซ็นเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทั้งสองอันเลยนะคะเนี่ยเซ็นลักษณะสุโกงคือเน้นหนักเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านมันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะทำไมผมพูดเรื่องลายเซ็นบ่อยมันมีผลมันมีความเชื่อแต่ใครไม่เชื่อก็เรื่องนั้นคือต้องเอาลายเซ็นที่สวยแต่รวยตอนใช้ลองใช้ดูไหมครับนะเดี๋ยวฮะจะเอาลายเซ็นให้นะคุณไพโรจน์นะครับผมยินดีครับคุณไพโรจน์มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะถามเรื่องโชคลาภอะครับอ๋อโชคลาภนะเรื่องเสี่ยงดวงก็มีนะฮะแต่ว่ามันเป็นผลพวงจากคุณที่มันเหมือนคุณเซนส์เรื่องของโชคลาภมันมีอยู่แล้วนะฮะคือไม่ต้องถามใครมันก็อยู่กับตัวเองแต่ความเชื่อมันน้อยค่ะฉะนั้นไพโรจน์ก็เดินตามทิศทางคุณแล้วกันนะที่เห็นยังไงก็ทำตามนั้นแต่เชื่อครึ่งก็ไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะฮะติดเซนส์หลังของครูบาอาจารย์ดีๆเขาก็อยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละนะครับไม่ได้ไปไกลเลยนะแต่เรามันที่ทีเก่ามันเยอะเนื้อออกไปเราอ่ะนึกตัวเองได้แต่ว่าเวลาไปสอนคนเก่งนะเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์เป็นอะไรต่างเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยคือเป็นวิทยากรชุมชนประจำหมู่บ้านนี่สารพัดทำแต่สุดท้ายแล้ว
นะใช่ไหมเขาเป็นวิทยากรคนอื่นได้เขาแนะนำคนอื่นสารพัดแต่ทั้งครูแนะครูนำครูสั่งสอนครูเพิ่มเติมแต่สุดท้ายแล้วแป๊กเพราะลายเซ็นตัวเองระวังนะระวังเอาลายเซ็นที่ผมมอบให้ไปใช้นะครับนะเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะครับผมสวยรับรองรวยไม่ใช้นะครับไปเปลี่ยนเลยนะพรุ่งนี้เลยนะแล้วครับผมแล้วจากวันนี้ไปจะมีโชคลาภเข้ามาไหมครับอ๋อมันผ่านพ้นไประยะช่วงนะฮะมันดับไปช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าแค่นั้นเองไปปลายเดือนมีลุ้นครับอ๋อครับผมปลายเดือนใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเดิมที่เดิมเลยนะผมไม่รู้ที่ไหนแล้วรู้ที่เดิมครับก็มีคนรู้เรื่องกันอยู่นะตามนั้นแหละนะคุณไพโรจน์นะที่เดิมคงเดิมนะจะเปลี่ยนที่ทางแล้วกันนะครับจ้าขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับนี่แหละนะส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันได้ไม่ใช่แถวบ้านประชาชนก็ถามที่เดิมคงเดิมนั้นเป็นสถานที่อะไรสถานที่ที่เขาหาโชคลาภได้อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็ได้ท่านผู้ชมนะอย่าไปกังขาอย่าไปซีเรียสคือคุณไพโรจน์เนี่ยเขาเป็นคนที่คล่องตัวแล้วหาเงินได้ไวฉะนั้นเงินบางครั้งเนี่ยมาไวไปเร็วเนี่ยมันต้องรัดกุมเรื่องไลเซนเรื่องตักอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงนี้วันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับคุณวาสนานะครับขอให้มีความสุขนะฮะไร้ทุกข์โรคาพยาธิอันตรายใดๆอย่าได้มีแป้วปานเทินสาธุนี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่ารถด้วยค่ะอาจารย์เขาว่าไงนะ1509ซื้อรถมามีกลิ่นค่ะส่งแก้ไขรอบที่4แล้วกลิ่นมันรั่วมาครับกลิ่นมันรั่วมานะฮะถ้าเป็นรถอาจจะไม่ใช่ท่อเขาว่าท่อระบายอากาศนะแก๊หรือจะเป็นท่อเรื่องของทำความเย็นนะฮะคือมันอาจจะเป็นระบบแอร์นะแต่กลิ่นพวกนี้มันเป็นติดค้างด้วยนะฮะถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบตรงนี้รวนด้วยคือนะครับปิดเจรจากับทางศูนย์เลยเขาอาจจะยื่นนะฮะเขาจะยื่นประกันให้เพิ่มเติมประสบการณ์มี นะครับเขาอาจจะยื่นนะประกันให้เพิ่มเติมก็พยายามเนี่ยวีนไปเลยครับท่านผู้ชมติดต่อลองพูดคุยกันดูเนาะขอลายเซ็นด้วยคุณวาสนาได้ครับวันนี้วันเกิดก็มอบให้นะเดี๋ยวมอบภูไปลาบให้พิเศษหนึ่งองค์ด้วยนะครับนะขอให้มีความสุขความเจริญนะครับห่วงใยนะครับในทุกคำถามส่งมาได้ทุกใครส่งเอสเข้ามารับรองค่ะว่าอยู่ในหัวใจครัวฐานแน่นอนแต่ไม่จบนะวาสนาในรถคันนี้นะฮะยังไงก็ตามนะฮะรอบ4รอบ5มีแน่ๆมีลุ้นนะครับเอสเอสต่อมาค่ะคุยก็เลยคนที่ซื้อมาครับจากคุณสมศรีเลขทะเบียนรถ8246ปัญหาที่กังวลจะผ่านไหมคะครูเป็นไรเขารู้ส่วนตัวไม่บอกว่าปัญหาอะไรด้วยได้ครับถามมาเถอะนะฮะทุกคำถามมีคำตอบสมศรีฟังนะครับยิ่งกังวลซ้ำซ้อนเจอปัญหาซ้อนอีกแล้วแล้วสมศรีนะฮะรอคอยไม่ได้ปัญหาโดดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยสุดท้ายก็จบได้ดีผ่านครับเข้ารอบเลยครับงานคุณสมศรีนะคะทุกเข้ารอบไหนไปเลยมีคำถามต่างๆส่งเข้ามาได้ทุกคำถามมีคำตอบจากอาจารย์แน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่4221606แล้วกันสักครู่ค่ะ